ครับนะมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเดียวนะครับมาเสนอเทคนิคดีๆเช่นใช้ฮาร์โมนิกว่าเทคนิคนี้ก็คือฮาร์โมนิกนะผมอาจจะเล่นได้บักกี้ตัวแต่อยากจะแนะนำจริงๆส่วนมากฮาร์โมนิกที่เล่นกันนะมันจะเปลี่ยนเสียงแบบประเภทแบบเสียงใสๆปิ้งๆป้องๆครับส่วนมากนะครับผมจะเล่นอยู่แค่บาร์ที่มันออกชัดๆเท่านั้นเพราะว่าเวลาเราเล่นเบสจริงๆแล้วเนี่ย มันบอกค่อยออกครับเวลาเราไปเล่นโน้ตตัวอื่นแล้วแบบเพราะว่าเบสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสียงต่ำกว่าจะเล่นแบบปิ้งๆป้องๆได้หรือว่าเสียงแบบฮาร์โมนิกจะออกมาเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นของกีตาร์ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นส่วนกันดังนั้นก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ลองเอาไปใช้เล่นดูนะครับบาร์ที่ผมจะเล่นค่อนข้างบ่อยเลยก็คือบาร์5ครับนะครับบาร์นี่บาร์5แล้วก็ยัง5 6 7มาบาร์ที่7นะบาร์7นั่นที่ผมจะเล่นใช้กันนะบาร์นี้ฮะบาร์เนี่ยฮะ7 9 ชัดๆเนาะบาร์12แต่บางคนนี่ได้กู้บาร์เลยครับโอ้นั่นเซียนมากเลยแต่ผมแนะนำแค่เนี้ยบอดหมดละมาสวยอ่ะผมเลือกใช้แค่นี้เองนะครับเทคนิคของมันก็คือการที่เราใช้นิ้วแตะแค่นี้เดียวเองครับไม่ได้กดครับอันนี้นี่ไม่ใช่แบบนี้แตะเอาครับน่า อย่าลืมว่ามันอยู่ในคีย์ไหนนะครับที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะนี่คือเทคนิคง่ายๆคือมีเบสนิดนึงนี่ผมใช้คอร์ด G นะครับนี่คือเทคนิคจะระวังจะไปโดนสายอื่นอย่างผมนะเทคนิคดูดีครับนี่คือเทคนิคนะครับโอ้โหเยอะเนาะโม้จะได้กันเนี่ยฝึกนะครับที่สำคัญต้องฝึกประมาณนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นเยอะเดี๋ยวจะเล่นหลุดโอ้หัวใจครับไม่ได้ฝึกฝนมานะสำคัญนะครับเทคนิคนี้ก็คือฮาร์โมนิกนะลองไปซ้อมกันดูครับแต่อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำโอ้โหรอบนี้ใส่เสื้อตัวเดียวหลายๆคลิปเลยนะครับอย่าลืม Subscribe กันอีกทีนึงนะครับติดตามผมตัวเองแล้วอยากจะให้ผมสอนเทคนิคไหนๆก็ลองถามเข้ามาเขียนเข้ามาดูนะครับดีใจที่ได้ชมกันดีใจคือเป็นกำลังใจกันแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ